หลังจากเหตุการณ์มหาอุทกภัยในปีพ.ศ. 2554คลี่คลายลงอาสาสมัครฉีจี้จึงเริ่มโครงการเงินช่วยภัยด้วยการทำงานณหมู่บ้านหันษาเขตหนองแขมกรุงเทพมหานครเพื่อช่วยทำความสะอาดบ้านพักอาศัยให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยสับเสกมากครับขอบคุณมากครับทำไมมาช่วยเราโดยการจ้างเรามาทำความสะอาดบ้านเรามันมีที่ไหนมันมีองค์กรไหนผมยังไม่เคยเจอเลยว่าองค์กรไหนที่ทำอย่างนี้วันนี้เป็นวันที่มีโอกาสดีมากๆเลยนะคะที่ให้พวกเราช่วยเจ๊ๆขัดล้างบ้านขอบคุณมากๆที่ให้ทำความดีค่ะขอบคุณค่ะคุณพีรพัฒน์เครือใจหนึ่งในชาวบ้านหมู่บ้านหันษาประทับใจในน้ำใจของชาวไต้หวันในฐานะที่ตนเองเป็นคนไทยจึงตั้งปณิธานร่วมเป็นส่วนหนึ่งของอาสาสมัครฉือจี้ร่วมช่วยเหลือผู้คนที่ตกทุกข์ได้ยากสมัยก่อนที่ผมยังไม่ได้เป็นฉือจี้เนี่ยนะครับผมบอกเลยว่าผมทำงานตามหน้าที่แต่มาเรียนรู้ของฉือจี้เนี่ยคือความรักที่ยิ่งใหญ่ชาวฉือจี้รณรงค์ให้ทุกคนมาร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทุกคนต่างเห็นพ้องต้องกันและร่วมแรงร่วมใจผลักดันกิจกรรมรีไซเคิลขึ้นในหมู่บ้านทางชุมชนเราก็ยังไม่เคยมีใครสอนคัดแยกขยะอย่างนี้ค่ะเราก็เลยเข้าไปศึกษาเรียนรู้ทุกอย่างเขาก็สอนระเบียบกฎเกณฑ์เขาทุกอย่างเราก็ฟังค่ะด้วยความตั้งใจอาสาสมัครชาวไทยคือพลังสำคัญของฉือจี้ประเทศไทยยิ่งมีพี่น้องชาวไทยมาร่วมเป็นอาสาสมัครฉือจี้มากขึ้นเท่าใดสังคมไทยก็จะยิ่งมีความหวังมากขึ้นเท่านั้นขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนันยาว่าโตขึ้นไปผมจะมีอนาคตที่ดีครับจิตอาสาฉือจี้ก็คือว่าเราต้องเป็นผู้ให้คนอื่นเขาด้อยโอกาสเราก็ต้องช่วยเหลือเขาไม่มากก็น้อยเราช่วยเขาได้เราก็ช่วยไปดีใจที่มีพวกพี่ๆเป็นประโยชน์ที่ต่อสังคมต่อชุมชนหมู่บ้านต่อทุกๆคนที่แบบไม่มีโอกาสที่จะทำนี้อนุโมทนาบุญค่ะOne of the community's hardest hit by COVID-19. สถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ได้ประกาศให้การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่เป็นการแพร่ระบาดใหญ่หลังจากเชื้อลุกลามไปอย่างรวดเร็วในทุกภูมิภาคของโลกทำให้มีผู้ติดเชื้อไวรัสกว่า 8,918,100 รายมีผู้เสียชีวิตกว่า 466,548 รายใน185ประเทศทั่วโลกจากสถานการณ์ดังกล่าวมูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวันและสาขาต่างๆทั่วโลกได้ระดมกำลังช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์โดยมอบอุปกรณ์ป้องกันเชื้อโรคต่างๆเราผ่านวิกฤตนั้นในระดับหนึ่งเพราะว่ามีคนใจดีช่วยเอาสิ่งเหล่านี้มาบริจาคให้เราใช้ไม่ว่าจะเป็นชุด PPE ไม่ว่าจะเป็นหน้ากาก N95 ทำให้เราสามารถป้องกันให้ความปลอดภัยให้กับคนของเราได้อย่างเต็มที่ครับตลอดจนถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด-19 ในครั้งนี้ทางคณะกรรมการบริหารมูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวันในประเทศไทยได้ประชุมหารือเพื่อวางแผนการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลรวมไปถึงพื้นที่ต่างๆผ่านการมอบถุงยางชีพ我们的预约我们在大曼谷区呢发生活物品啊这中间有米有啊面啊糖盐这各方面还有一些啊饮料但这方面我们也很感谢啊有一些这个工厂哦台商在泰国的本地的他们也对我们的一些协助โดยทางมูลนิธิจะมอบให้เดือนละ1ครั้งติดต่อกันต่อเนื่อง3เดือนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นที่ถึงไม่ได้ไปหาขายของก็ไม่มีรายได้ได้ข้าวสีจี้นี่แหละที่มาช่วย
จากบุญสัมพันธ์อันดีในครั้งก่อนจนถึงปัจจุบันจิตอาสาฉือจี้ในเขตพุทธมณฑลได้ระดมกำลังเข้าชุมชนต่างๆในเขตหนองแขมและใกล้เคียงเพื่อสำรวจความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบสอบถามความเป็นอยู่ปลอบประโลมและให้กำลังใจทำงานเป็นแม่บ้านแต่ตอนนี้มาติดโรคโควิดเขาก็เลยไม่ให้ทำขอบคุณมูลนิธิขอให้เจริญรุ่งเรืองให้ช่วยเหลือผู้คนไปได้เยอะๆค่ะจ้าไปด้วยกันบ้านไหนก็ให้ไปส่งเขาไปส่งเขาไปไม่หมดเขาก็ให้เราไปเรารู้จักบ้านเขาเนี้ย今天是我等区的花矿，也有两个礼拜以前是在母蛙含沙，花矿的200多户，后来因为附近的居民有的是失业，没有工作，所以我们就扩大花矿。那地图里都有布海。การให้วัตถุสิ่งของให้กำลังใจอาชีพเก็บของเก่ารับจ้างทั่วไปรายได้ไม่ค่อยมีทางมูลนิธิมาช่วยเหลือก็ดีมากครับจากการสำรวจเบื้องต้นมีผู้ที่ได้รับผลกระทบจำนวน 3,704 รายที่มูลนิธิได้ให้ความช่วยเหลือมอบถุงยางชีพบรรเทาความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนให้พวกเขาอิ่มท้องอุ่นใจผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้อย่างไร้กังวลต้องขอขอบคุณนะครับมูลนิธินะครับที่เอื้อเฟื้อนะครับกับประชาชนนะครับผู้ได้รับผลกระทบจากโควิดนะครับการเดินจนถึงปัจจุบันมีประชาชนได้รับความช่วยเหลือเป็นถุงยางชีพไปแล้วเป็นจำนวนกว่า 50,000 ชุดตลอด53ปีที่ผ่านมาภารกิจของฉือจี้ได้ขยายเป็นการกุศลการรักษาพยาบาลการศึกษาและวัฒนธรรมอันดีงามของมนุษย์จากดินแดนอันห่างไกลอย่างเมืองฮวาเหลียนขยายไปยัง5ทวีปทั่วโลกรวม59ประเทศโดยให้ความช่วยเหลือตามหลักมนุษยธรรมไปแล้วถึง100ประเทศชาวฉือจี้ใช้ใจที่เปี่ยมด้วยความสำนึกคุณเสียสละโดยไม่หวังผลตอบแทน